โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยจะเป็นการเล่นอำลาซาโตโกะที่ผมคิดว่าโกงสุดในปัจจุบันแล้วอ่ะคือในแพทปัจจุบันเนี่ยสไตล์การเล่นของซาโตโกะจะเป็นการตีๆปล่อยๆวาร์ปจนกว่าเซอร์จะติดคำสาปและซึ่งคำสาปโมลิมันโดนทั่วแผนที่เลยซึ่งทางทีมงานผู้พัฒนาเขามองว่าการเล่นมันน่าเบื่อและค่อนข้างแก้ทางยากเกินไปเขาเลยจะทำการปรับให้แพทหน้าให้ซาโตโกะกลับไปเป็นแบบเมื่อก่อนคือคำสาปจะแพ้แค่16เมตรของ RTV แต่ถ้าเกิดเราแขวนเซอร์ได้อะคำสาปในตัวเซอร์มีเท่าไหร่จะถูกล็อกไปเลยคือจะไม่สามารถแกล้งสัตว์ได้ต่ำกว่านั้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาให้น้องต้องแขวนมากขึ้นแหละโอเคผมจะไม่พูดถึงแพทหน้าเยอะละกันด้วยเซตผมจะนำไปเทสเนี่ยคิดว่าน่าจะโหดสุดของตัวน้องแล้วอะโดยที่ออนเขียวเนี่ยจะเป็นหวีของแม่จะเกิดมีทีวีข้างไหนถูกเซอร์ปิดอะทีวีนั้นจะทำการแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราสามารถรู้จุดแล้วก็ตามไปห่วยคนที่ถือเทปได้คำสาปฟรีๆ2ขั้นแบบง่ายๆเลยแล้วก็ไอออนแดงเนี่ยจะไม่เซอร์ที่ถือเทปอ่ะต้องไปใส่ทีวีที่เครื่องที่ไกลที่สุดเนาะก็เพื่อให้เราสามารถยืดเวลาตามฟาดได้ง่ายขึ้นไปอีกด้วยส่วนเซตเพิร์กเนี่ยจะเป็นตีไหลนะเพราะว่าเราไม่คิดจะแขวนอยู่แล้วอ่ะด้วยเพิร์กแรกจะเป็นเฟรชช่าของเดโมที่ถ้าเกิดเราทำการหดเซอร์ล้มได้เครื่องรอบตัวเซอร์ระยะ32เมตรจะระเบิดแล้วก็เสียความหน้าไป 8% แล้วก็หัวหมูให้เซอร์ฮิวยากเพิร์ก3ก็กันเครื่องต้นเกมสุดท้ายก็เป็นทุบไปตายของอาหยอยที่ถ้าเกิดเราทำเซอร์ล้มได้เพื่อที่อยู่ไกลเกินจากคุณล้มเกิน12เมตรจะไม่เห็นว่าล่าเขาเนาะโอเคก็จะมีตามนี้ดูที่เกมกันดีกว่าไปเดี๋ยวกูดูหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับโทรไปนะครับคิดถึงหูฟังคิดถึง valueside.com นะครับจุ๊บๆวันนี้เรามีร้านเติมเงินสตรีมวอลเล็ตมาแนะนำที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเองแถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสตรีมวอลเล็ตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้วยการสแกน QR โค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมดิสของเราได้เลยโอ้โหทำไมต้องเป็นสถานีตำรวจ RPG ด้วยเนี่ยแต่เมื่อกี้เห็นรอยตรงฝั่งนี่แหละโอ้โหเป็นดาวายชุดไดโนเสาร์ป่ะเนี่ยไดโนเสาร์ชุดไก่โอ้โหเซอร์วิสที่หมดมีคนชุดไฟด้วยเดี๋ยวนะทำไมเขาโอ้โหหมอนี่มันสุดเดี๋ยวส่องไม่ได้รอมาก่อนทีนึงเอ้าว่ะอ๋อมันเป็นเพิร์กไลท์โอเคผมรอว้าวนะผมไม่สดละคือเวลาเล่นซาโตโกะเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากกูวาร์ปอย่างเดียวผมวาร์ปโหลดคือถ้าเกิดเราได้วาร์ปก็แบบมีวิชิโอโอ้โหวิชิโอเก็บทันเฉยคือตอนเนี้ยมีไม่กี่ทางเลือกที่เขาต้องมาดีผมเจอแล้วผมวิชิโอเนี่ยคือถ้าเกิดได้หัวเขาอ่ะก็เรียบร้อยแพ้คำสาป2ขั้นแบบตึงๆไอ้เพื่อนโอ้โหไปยอมพับไม้ใส่หน้าด้วยโอเคขอฟาดเสร็จมาฟาดเสร็จคนที่ได้2ขั้นนะแล้วผมจะทำการวาร์ปแบบว่าไปเลยจริงๆเขาว่าอันที่ใกล้นะเอ้ยเราผมเจอคนที่เฉยไอ้เพื่อนเอาไงต่อข้างล่างมีอ๋อมีคนไปนี่ปอกคำสาปเป็นเมกโทมัสด้วยมาเพื่อจะโหไม่ได้ตัดหน้าเราไม่ได้เพื่อนโอเคผมว่าไปโอเคเครื่องกลางแบบก่อนแล้วกันหันป้าผมคือตอนนี้เราต้องแบบขยันว่าปะว่าไปบ่อยอะพี่ใครวะน่ะอ๋อเป็นดาวิตี้ไปโอ้โหไปปลดทีวีเฉยอันนั้นมันปิดอ๋อต้องแก้คำสาบโอเคแก้คำสาบมันก็วาร์ปใหม่อ่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดผมได้ตีเอ้ยเดี๋ยวที่ใครเนี่ยอยู่ดีไปเจอคนที่เฉยเรียบร้อยเจอคนที่เฉยเลยใช่ไหมเพื่อนเจอคนที่เฉย นี่แหละตัวละครนี้ความเก่งมันตรงที่เราไม่จำเป็นต้องแขวนเสือในแพทนี้นะฮะแต่แพทหน้าเราต้องแขวนนะฮะถ้าเกิดเราไม่แขวนเซอร์เนี่ยคำสาปมันจะไม่ล็อกฮะคือแพทหน้ามันจะเป็นทำการให้เราเน้นแขวนแล้วก็ล็อกคำสาปไว้คือถ้าเกิดเราแพ้คำสาปจะเซอร์มากเท่าไหร่แล้วเราแขวนปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะล็อกอยู่เท่านั้นไปเลยไงเก็ตป่ะเอ้ยนี่มีคนอยู่ใกล้นี่เป็นมันแก้หรออย่างงี้แก้คำสาปป่ะอ๋อนี่แก้คำสาปผมไม่ใช่แบบไม่ใช่มาเปิดทีวีไม่เป็นดูไปป่ะเอ้ยกำแมพมีคนอยู่วะเนี่ยโอเคผมจะไม่ยุ่งกับเขาละกันดีๆคนชุดไฟผมมาผมจะไล่ชุดไฟละกันไม่ได้เพื่อนคือเวลาเราล่องหนเนี่ยเราพยายามออกเฟสตรงไม้นะคือมันจะตัดเราไม่ได้อะก็คือแบบปั่นอยู่วันนี้เพื่อนไม่เดี๋ยวทำไมเพลงดังอะอ๋ออยู่ตรงนี้คนนี้มันจะเล่นแบบบนข้างบนป่ะคิดว่าจริงอยากไล่แบบดาวเวตี้ก่อนมากกว่าเอาป่ะเพื่อนจริงเหรอ
หลอกเอาว่าคุณนี่มาดิหมั่นไส้แล้วผมโอเคเราไปอันไกลก่อนทันปะเนี่ยคือด่านเนี่ยมันทำจนได้คือด่านเนี่ยมันทำให้ผมไม่สามารถเดาได้ว่าใครอยู่ไหนอะไรยังไงบ้างอะโอ้ไม่โดนเฉยแต่พี่โอติดแล้วนะผมต้องหาพี่โอให้เจอคือไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนบ้างอะโอเคตอนนี้ก็คือแบบวาร์ปส่งแบบส่งเดทไปเรื่อยก่อนอะตอนนี้ทีวีแถวกลางแบบคือแบบโดนหมดละตอนเนี้ยผมพยายามรอรู้น่ะว่าพี่โอจะไปเก็บทวีตตอนไหนอะคือเมื่อกี้เขาอยู่ข้างบนใช่ปะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะไปอ๋อนั่นเป็นใครนะอันนั้นเป็นเฟิงหมินนะว่ากระหนุ่มไม่ได้หวดเฟิงหมินนะคือแบบเรียบร้อยแน่ไอพีโอนี่เก็บทีวีแล้วอยู่ใกล้ดิป่ะน่ะพีโอครับผมพีโออยู่นี่มาผมจะตามรอยเขาสุดแหละเฮ้ยมันดึงเพื่อนโกรธด้วยคือไม่ห่วงชีวิตตัวเองว่างั้นเถอะมาคนที่ตายนะมาไล่สุดเลยมาคนที่ตายละอืมคนแรกตายตึงๆมาดิผมก็ตาที่มึงตึงใส่เลยไงเรียบร้อยไอ้เดี๋ยวเฮ้ยชุดไฟวิ่งผ่านหลังไปไอ้โอ้อะไรวะล่ะมานี่แล้วผมไม่สนนี่ไงเนี่ยแหละสไตล์เล่นซานาโกแฮดนี้คือมันเรียบง่ายมากก็แค่วาร์ปแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือตัวละครมันสุดจัดแบบมากๆอยู่แล้วอะคือดูฮะเราทำคนตายแล้วคนหนึ่งอะไอ้หม้อแล้วว่ะคือว่าคือเดี๋ยวเซอร์มันจะแบบเซอร์มันจะเริ่มแบบท้อแล้วเราก็ไม่อยากเล่นเองอะเฮ้ยผมเจอรอยนี่เฟิงหมินชัวป่ะคิดว่าอันนี้เฟิงหมินจริงผมแต่รอยไม่รู้เข้าห้องไหนไปละโอเควาร์ปแบบวาร์ปกะที่เลยมาดับเบิลตี้มีคนมาช่วยเฉยก็แน่นอนมาช่วยตอนไหนวะแต่ผมยังไม่ทราบแบบไม่ทราบเรื่องเลยอันนี้น่าจะเป็นรอยของไอ้ที่ฟงหมิ่นนะผมไม่มีรอยเลือดไม่ใช่ผมไม่เห็นรอยเลือดวะน่ะบันดึงเมกแล้วโอเควาร์ปแบบวาร์ปหูเรื่อยตอนเนี้ยเพื่อนจะมีใครติดคำสาปตอนไหนไหมตอนนี้คือลุ้นว่าจะมีใครเปิดฟีไหมถ้าเกิดมีคนเปิดนะคือแบบผมไล่กันสุดเลยเจอเฟิงหมินเฉยขอหวดสักทีนึงก่อนได้ป่ะแล้วผมจะแบบไม่ขอเลยมากกว่านี้ไม่ต่อละไม่คงไม่หวดละผมก็วาร์ปเลยเต้ทุบๆเอ้าแล้วใครปิดทีวีไหนวะน่ะอ๋อคือเมกนู่นครับผมเมกอยู่เดี๋ยวผมได้ยินเสียงไว้บนหัวป่ะหายเฉยเมื่อกี้เสียงไว้อยู่ใกล้มากอ๋อนี่จะไว้อยู่นี่ว่านะโอ้โหโอ้โหคนที่กดปิดทีวีมาถ้าเกิดไม่ตีคนนี้คนที่บอกเล่นติดคำสาปแน่นอนตีเพื่อนแต่จะไปใส่ในขึ้นบนเหรอเขาจะเปิดทีวีปิดทีวีทันหรอไม่ทันป่ะคิดว่าไม่ทันได้โอเคเรียบร้อยโดนคำสาปตึงๆนี่ไงบอกแล้วตัวละครที่มาเล่นอย่างนี้คือไม่ต้องคิดเลยมากเลยเรื่องซาตาโกะเนี่ยเอามารอก่อนฉีกกันได้ข้างในมีไม้อยู่แต่เป็นรอบวนที่ไม่ได้สวยมากอะไอ้พับเลยว่ะไม่งั้นคือแบบไม่ทันแล้วงานติเอ้ยไม่ทันโอ้ยแย่ละหน้าต่างปับเอ้ยรอกระโดดก่อนโอ้โหคนที่มันสุดยอดฝากเลยว่ะคนนี้โอเคโดดจนได้อันนี้เพื่อนเราจะไปไหนเฮ้ยทำไรอะโอ้มันจะวนแบบเพื่อนสุดท้ายป่ะคิดว่าโทรไปไล่เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยต่างกันแล้วฝั่งนี้เรียบร้อยนี่บอกเลยว่าเรียบร้อยอ๋อมีคนปั่นบนหัวโอเคช่างมันละเราตาแบบตาสักกระยาแต่เขาตายไปก่อนคนหนึ่งบอกอีซี่กิฟต์อีซี่เลยมาเล่นแบบตาตะโกตาเหมืองตึงเนี่ยมาคือเราไม่ต้องอีโก้จามูรี่สี่ก็ได้นะก็คือเราตัดกำลังคนแบบให้สักคนสองคนที่เหลือก็คือแบบไล่ให้สุดไปเลยก็คือจะเป็นการแบบเกมไวละคิดว่าโอ้โหมันไล่ฉีกเฉยคนนี้มาดิมันออกนี้ดีกว่าโอ้โหไม่ทันคือเรื่องซาตะกัวพยายามออกล่องหนแบบตัดหน้าไปเลยนะคือมันจะแบบมันจะโอเคกว่าเมื่อกี้เห็นเนี่ยชุดไฟดีชุดไฟยืนมองหน้าเราอยู่มันอยากจู๊ป่ะคนนี้คือผมว่าคนที่ชุดไฟแฮกอ่ะเดี๋ยวดูนะมันจะเปิดโปแบบวิ่ง4คูณ100ปีนตามเลยง่ายกว่าเยอะวิ่งลอยฟ้าไปให้เราแขวนคิดว่าทันเหรอเงี้ยจบตาแรกด้วยความสวยงามเซอร์ยังปั่นไปไม่ได้สักเครือเลยโอ้โหแล้วดูแต่ละคนไม่เคยดูมือทั้งคนเลยโอเคจีเออเป็นด่านเดโมช่วยด่านนี้ค่อนข้างที่จะแบบพูดไงเดียคือไม้มันก็เยอะอยู่อะแต่เราไม่เน้นแขวนอยู่แล้วฮะก็คือแบบตีไปปล่อยแพร่คำสาปไปเรื่อยๆประมาณนั้นโอ้โหนี่เริ่มมาคือแบบได้ปั่นจริงๆเลยอะไม่เก่งจังเลยเพื่อนโอ้โหไม่ได้ตัดหน้าไม่ได้เพื่อนออกมาดิ
ดดปะเฮ้ยพยายามโดดด้วยมันรู้ว่าเราขี้หลอกปะขอฟาดก่อนทีนึงมาตอนนี้เอ้ยมีคนเอาเทปไปอ่ะทำไปเนี่ยผมเมื่อกี้เห็นคนอยู่ข้างหน้าด้วยคนนึงเนี่ยเหมือนคนนี้กำลังจะมาแก้มสาปะนี่คนนี้เจอแล้วไม่ใช่เริ่มมานี่คือไล่ปิดทีวีเลยนี่คือแบบโอ้โหเกินไปคือแบบใครเขาแบบเก็บถือเทปกันใช่ไหมก็คือแบบไล่ปิดไปเลยตึงๆคือง่ายกว่าเยอะโอเคตอนนี้ก็คือแบบวาร์ปไปเรื่อยก่อนละกันก็คือปั๊มคำสาปไปเรื่อยคือสเต็ปตัวละครนี่มันก็ไม่ได้มีแบบมีอะไรมากแล้วโอ้โหนี่มันวิ่งแบบไปกลับว่ะคนนี้มันโคตรเสียนเลยคนนี้แล้วส่งไปไม่ได้ด้วยคือเขาเรียกว่าเรามีไรบอลป่ะคือแบบส่งไปถึงไหนก็คือแบบปล่อยเลยเอ้ยเจอที่สวยฟาหลังไปก่อนทีนึงมาถึงเวลาไล่แบบให้แบบสุดไปเลยผมคิดว่าตอนนี้ยูอีก็น่าจะไม่สนอะไรนะดวงทีวีนะครับว่าเขาไม่มีคำสาปแบบในตัวเลยเอ้ยนี่รอยใครเนี่ยอยู่ดีก็คือแบบเจอเลยอ๋อเป็นลอรี่ตัวทศเหมือนเขาพยายามจะปิดทีวีบ้างเมื่อกี้ก็คือแบบนี่เดี๋ยวจะถึงตัวเราแล้วเนี่ยเฮ้ยคนนั้นใครอ่ะโอ้โหเป็นสตีฟเพลิงตันด้วยตอนนี้ทีวีปิดหมดเขาเหลือทั้งเรื่องไม่กี่อย่างที่ต้องแก้คำสาปนะไม่ใช่ว่าปั่นไฟต่อจริงไปละอ๋อนั่นเป็นยูอีครับผมไม่ใช่สตีฟตีฟอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคช่างมันนะมาวาร์ปก่อนคนนั้นถือเทปอีกคนนึงเป็นใครวะน่ะคือถ้าเกิดผมเจอเขานะได้ตีหนึ่งอ่ะบอกเลยว่าคนนี้คือแบบการันตีได้คำสาปแน่นอนอ่ะเอ้ยจะไปแก้ปะน่ะอ๋อจะไปแก้ชัวร์อย่างงี้ดีลอยอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะคือแบบกำลังจะไปแก้คนนี้เอ้ยเอาวะโอ้โหคนนี้มาขอแบบขอญาติตีสักแบบสักแผลหนึ่งได้ปะแล้วเราจะไม่ขออะไรอีกอ้าวเพื่อนพับก่อนตึงๆหมาดีเรียบร้อยคนที่โดนหวดไปก่อนทีนึงมาแล้วผมจะสแปมแบบคำฉาบต่อเลยแล้วกันเพราะว่าอีกไม่เกิน2นาทีอ่ะน่าจะแบบติดคำสาปแน่ลอรี่คนนั้นน่ะเฮ้ยคนนี้ระเบิดใครอ่ะอ๋อเป็นยูอิคิมุระเฉยขอตีก่อนป่ะไม่ต้องอ่ะไม่ต้องไปตีสักอย่างอ่ะวาร์ปก่อนเรื่อยๆรัวๆตอนนี้นี่ไงจนได้เอ้าแล้วเจออยู่ข้างหน้าด้วยว่าที่แกไม่รอดแน่ลอรี่เนี่ยมากคือการเราจะฆ่าคนหนึ่งด้วยตัวละครนี้ต่อต้นเกมคือมันแบบคือมันง่ายมากเลยนะเอาแล้วไม่ยอมพับไม้อีกบอกเลยว่าไหนไหนจะบังคับให้เราแบบอุ้มเหมือนกันแล้วโอเคตายมึงตายไปก่อนคนหนึ่งคือแบบในแพทหน้าเราทำแบบนี้ไม่ได้นะคือวาร์ปแบบส่งเดชไปเรื่อยแล้วก็แบบแก้มสับคือให้โดนติดคำสาปก็คือแบบจะยากขึ้นแบบมากๆก็แหละใครติดจนได้โอเคถือว่าชานะเพราะว่าคนตาแล้วคนหนึ่งไงเขาเลยเพิ่งติดอ่ะแต่เอาจริงมันก็มีเครื่องที่แบบแค่ติดหลายเครื่องอยู่ดีอ่ะโอเคผมจะวาร์ปแบบไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคผมจะวิ่งกลับไปละโอ้โหใครนะไปรุ่นเจแปนไปแก้คำสาปตรงนู้นเฉยเฮียช่างมันนะมาขอแบบขอญาติตีดีก่อนแบบสักแผลนึงได้ปะทำก่อนเนี่ยตีไปก่อนทีนึงแล้วก็วาร์ปเลยฮะชีวิตอยู่ข้างหน้านี้อันนึงโอเคแพ้กันสัตว์สองคนคือตอนนี้ยูอีผมไม่เจอหน้าเขาเลยอ่ะคือเขาถือเทปอยู่นานมากแล้วคือคำสาปมันไม่แพ้ไงไอ้เพื่อนชี้ไปไหนดูคือชี้ไปไหนก็นั่นแหละคือตอนนี้ผมไล่ไม่ได้ไล่คือแบบจะให้ตายเลยคือไล่แบบแม่เขาปั่นไฟนั่นแหละโอเคสตีฟตอนนี้สตีฟคือหลายคำสาปนะมาคือต้องพยายามแบบคือตอนนี้อยากหาลอรี่ให้เจอมากไม่ใช่ลอรี่ดิยูอีอ่ะคือหาไม่เจอแบบจริงจังเกมมิ่งเฮ้ยมีคนถือเทปดีตัวนี้ตัวนี้โอเคเจอนะมาเพื่อนเราขอแบบฟาดก่อนสักทีหนึ่งโอ้โหนะไข่ไปแล้วอันนั้นมันอ๋อเครื่องระเบิดโอเคผมจะตีคนนี้ถ้าเกิดได้ตีอยู่นี่นะก็คำสาปแพ้แบบตึงๆอ่ะทันไปเพื่อนไม่ทันพับไม้เฉยเหมือนเดิมว่าสเต็ปการเล่นตัวละครที่มีเลยมากอ่ะเนี่ยตีเสร็จวาร์ปตีเสร็จวาร์ปก็คือแบบนี่บอกแล้วก็คือป่วนเกมไปเรื่อยมาเพื่อนจะไปไหนบอกเลยว่าแกไม่รอดแน่แกโดนเราเอาโอ้ไม่ทันเพื่อนโอเคตับตายอยู่คนหนึ่งคือไม่รู้นะแต่หลายคนบ่นว่าตัวละครนี้มันเล่นค่อนข้างน่าเบื่อแต่ผมมองว่ามันสนุกนะคือเราชนะเราได้แบบตัดกำลังคนอ่ะคือมันสุดยอดมากก็แหละโอเคตอนนี้คือขอหาใครนะยูอิให้เจอก่อนเฮ้ยสตีฟดีสตีฟแมทแกเทปเฉยมาผมจะไล่เขาสุดเลยคือถ้าเกิดได้ตีคนนั้นอ่ะบอกเลยน่าจะติดโมริคิดว่า
เฮ้ยจะมาแก้เทียบนี่หรอจริงป่ะน่ะเอาไม่ไปเครื่องไกลโอเควาร์ปใส่เลยดักหน้ากดอ่ะตอนนี้กับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบไม่ทันมาดิดวงตาถูกจึงตายไปอีกคนนึงโอ้เราฆ่าคนแบบง่ายมากจริงอ่ะเอ้าแล้วเจอหลุมตรงนี้เฉยทื่อเลยโอ้โหแล้วด่านนี้คือผมบอกเลยว่าด่านเนี่ยมันคุมประตูยากอ่ะโอ้โหกำลังเปื่อยเลยไอ้ป้าบอกแล้วด่านเนี่ยมันคุมประตูยากมากโอเคเราได้โมลี่3ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วมั้งตานี้โอเคก็จบไปแล้วสำหรับซาตะโกที่โคตรโกงแพทนี้แพทหน้าก็คือจะโดนแบบปรับรุ่นใหม่ก็ถือว่าแบบจริงๆเลยนะสนุกมากจริงๆผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ